ทีนี้เราจะมาดูกันว่าปีศาจร้ายที่อยู่ในตัวเรานั้นใครหรือคือผู้สร้างมันพวกเรากำลังอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลแห่งความโหดร้ายไร้ความปราณีอยู่เช่นนั้นหรือหรือว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยความช่วยเหลือการเอื้ออาทรและความรักลึกๆล,ล,ลงไปในจิตใจแล้วคนเรามักมีความเชื่อว่าโลกนี้จัก,กรวาลนี้ดูช่างโหดร้ายยิ่งนัก มากกว่าที่จะเชื่อว่าโลกนี้จักรวาลนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่โอบอ้อมอารีและมีความรักความจริงใจต่อกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะจิตใต้สำนึกของคนเรานี้ตกอยู่ในเงื้อมเงาแห่งความกลัวและที่เรากลัวนั้นก็เพราะคนเรามักจะมองโลกในแง่ร้ายทาั้งๆที่กฎแห่งธรรมชาติของชีวิตนั้นมันคือความรักและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นักชีววิทยาท่านหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ล้วนแล้วแต่เจริญเติบโตขึ้นมาภายใต้กฎแห่งการอยู่ร่วมกันเราต้องเข้าใจและเชื่อก่อนว่าเรานี้อยู่ภายใต้กฎแห่งจักรวาลเดียวกันและชีวิตนั้นมีพื้นฐานมาจากความรักแล้วเราต้องรู้ต่อไปอีกว่าความเชื่อและการยอมรับของเรานี่เองที่เป็นเหตุก่อให้เกิดมีปีศาจของตัวเราเองขึ้นมา และทำให้ชีวิตของเราวุ่นวายไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตเรากำลังออกนอกร่องนอกรอยของกฎพื้นฐานแห่งจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่อยู่นี่เองความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสงบสุขความสำเร็จที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขยายออกไปได้มากขึ้นถ้าเพียงแต่เราจะเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต และอยู่ในกฎระเบียบแห่งจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่เราสามารถที่จะขอบคุณสวงสวรรค์ได้ในทุกๆวนันถ้าเพียงแต่เราจะอยู่ในกฎระเบียบของจักรวาลเราสามารถสวดภาวนาได้ทุกวนันเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้คล้องจองไปกับจักรวาลแห่งความสงบสุข เราสามารถคิดและกระทำให้สอดคล้องกับหลักการของกฎแห่งการช่วยเหลือและการให้บริการได้ในทุกๆวันด้วยการคิดว่าฉันจะสามารถมอบความช่วยเหลืออะไรออกไปได้บ้างมีเรื่องเล่าของชายผู้ทรงภูมิความรู้ท่านหนึ่งที่ท่านอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งว่าผู้คนมักจะมาสอบถามเพื่อขอคำแนะนำแล้วก็ขอข้อมูลจากท่านอยู่เสมอๆในวันหนึ่งมีผู้มาเยือนในเมืองนี้คนใหม่เข้ามา ชายหน้าใหม่นั้นเดินทางไปถามชายผู้ทรงภูมินั้นว่าท่านได้โปรดบอกข้าด้วยเถิดผู้คนที่นี่เขามีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรกันบ้างชายผู้ทรงภูมินั้นไม่ตอบในทันทีหากแต่ถามชายหน้าใหม่กลับไปว่าก็แล้วเมืองที่ท่านจากมอนั่นเล่าผู้คนมีลักษณะนิสัยใจคอเป็นเช่นไรหรือชายหน้าใหม่นั้นก็ตอบไปว่า ในเมืองที่ข้าจากมานั่นหรือผู้คนล้วนแต่โหดร้ายป่าเถื่อนไม่มีความเป็นมิตรและอยู่ด้วยยากมากๆเลยล่ะท่านเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วชายผู้ทรงภูมิก็ตอบกลับไปว่าเช่นนั้นท่านก็จะได้พบสิ่งเหล่านั้นที่นี่เหมือนกันเวลาผ่านไปไม่นานค่ะมีชายหน้าใหม่เดินทางเข้ามาในเมืองอีกและก็เช่นกันที่เขาเดินทางไปหาผู้ทรงภูมิเพื่อสอบถามว่าในเมืองนี้ ผู้คนมีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรหรือและก็อีกเช่นการที่ชายทรงภูมิถามกลับไปว่าก็แล้วผู้คนในเมืองที่ท่านจากมอนั้นเป็นเช่นไรหรือโอ,โอ้เมืองที่ข้าจากมานั้นผู้คนล้วนแล้วแต่ใจดีมีน้ำใจเป็นมิตรและเอื้ออาทรต่อกันข้ารู้สึกเสียใจย,ยิ่งนักที่ต้องจากมาเขากล่าวตอบและก็อีกเช่นการที่ชายทรงภูมิตอบกลับไปว่าท่านนั้น ท่านก็จะได้พบเจอผู้คนเช่นนั้นในที่นี่เหมือนกันใครบางคนอาจจะคิดว่านี่ดูออกจะเป็นคำกล่าวที่เกินจริงอยู่สักหน่อยหากแต่เรื่องราวเหล่านี้กำลังจะบอกกับเราว่าโลกภายนอกนั้นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่ออกมาจากความคิดและชีวิตภายในของตัวเราเองเราอยู่กับความเกลียดและความแตกแยกหรือว่าเราอยู่กับความรักและความสามัคคีกลมเกลียว มันเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราเองทั้งนั้นชีวิตเราเต็มไปด้วยคนใจร้ายหรือคนไร้ร้ายหรือไม่ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะความคิดของตัวเราเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตัวเราเองนี้คือผู้สร้างเราคือผู้สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเราเองซึ่งบางครั้งเราจําเป็นต้องเก็บเกี่ยวผลอันผิดพลาดจากอดีตในวัยเด็กหรือวัยก่อนหน้านี้ที่เราได้กระทําลงไปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจก็ตามที หากแต่เมื่อมันเป็นการกระทําที่ผิดพลาดมันย่อมนําผลที่ผิดพลาดมาสู่ชีวิตได้แต่ถึงตอนนี้เรารู้แล้วรู้มากขึ้นแล้วว่าเราเองนี่แหละคือผู้สร้างเราเองนี่แหละคือผู้ที่หล่อล้อมชีวิตของเราให้เป็นไปเช่นไร